ริงๆเป็นแค่บางกลุ่มกับบางกลุ่มเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่สบายใจมากกว่าไม่ใช่ปัญหามากกว่าอาจจะมีแฟนๆบางกลุ่มที่เป็นออมกับตินาที่ประเทศจีนแล้วก็ออมกับไม้ที่ประเทศจีนอาจจะมีทะเลาะกันบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วต่างฝ่ายก็ต่างโพสอะไรที่ทำร้ายอีกฝ่ายนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกไม่ดีในฐานะเราเป็นเพื่อนกับทั้ง2คนทั้งไม้แล้วก็ตินาเรารู้สึกว่าไม่อยากให้แบบใครมาว่าอะไรเขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะไม่ได้พูดคุยโดยตรงอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราจะเห็นเอฟเฟกต์จากการโพสต์รูปหรืออะไรงี้มากกว่าที่แบบเขาก็จะแท็กมาหาเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าไม่สบายใจเลยแล้วอย่างงี้แบบว่าก็กลัวว่าเรื่องหน้าต่อไปจะมีใครกล้าเล่นกับเราไหมจะต้องโดนโจมตีหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วต่อไปออมจะมีวิธีพูดกับแฟนหรืออะไรอีกไหมอ๋อค่ะเราก็อธิบายเขาไปแล้วเนาะว่าจริงๆแล้วเราเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยค่ะเราก็มีหน้าที่เหมือนสร้างความเชื่อให้กับคนดูว่าเราเป็นตัวละครนั้นๆเมื่อแบบว่ามีคนเชื่อแล้วอาจจะเกิดกลุ่มแฟนคลับขึ้นมาแล้วก็ดีใจอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อยากให้เขาเข้าใจในฐานะที่เราสามารถที่จะต้องไปเล่นกับใครหรือว่ามีงานในอนาคตกับคนอื่นอะไรเงี้ยก็อยากให้เขาเข้าใจอะค่ะสมมติได้แฟนคลับมองลงด้วยไหมไม่นะคะจริงๆแล้วรู้สึกว่าแฮปปี้ด้วยซ้ำเพราะว่าแฟนคลับเขาดูเข้าใจเรามากขึ้นแล้วเขาก็ดูแบบดีใจที่เราแบบออกเหมือนออกมาปกป้องแฟนคลับอีกกลุ่มนึงแล้วก็ออกมาปกป้องเพื่อนร่วมการแสดงของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกับแฟนคลับไหมนะคะเราได้มีโอกาสผ่านไม่ค่ะส่วนใหญ่เราจะเป็นการพูดคุยกับแฟนคลับเราเองมากกว่าว่าอย่ามีทัศนคติแบบนี้นะแล้วอย่าว่าเพื่อนออมนะว่าพูดง่ายๆเหอะอะไรอย่างเงี้ยอย่าว่าเพื่อนออมเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากคุณแล้วคุณท่านดีขึ้นมากไหมคะดีขึ้นมากเลยค่ะคือเขาก็ดูแบบโอเคไม่มีอะไรจริงๆแล้วเป็นแค่แฟนคลับกลุ่มนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็พยายามคุยกันแล้วก็พยายามทำให้เราสบายใจมากขึ้นนะคะตอนนี้ก็สบายใจแล้วสบายใจมากขึ้นก็เรื่องหน้าก็ถ้าไปร่วมงานกับใครก็เขาจะได้เข้าใจไงนิดหน่อยค่ะจริงๆแล้วอาจจะเป็นธรรมชาติของเขาซะด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะต่อไปถ้ารับงานทางหน้าออมต้องตกลงกับแฟนคลับก่อนไหมคะต้องบอกก่อนไหมว่าจะร่วมงานกับใครอะไรอย่างงี้เขาก็จะคอยดูนะเรื่องต่อไปออมร่วมงานกับใครอะไรอย่างเงี้ยก็ซัพพอร์ตค่ะต่อไปเขาก็จะสนับสนุนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ